านเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วนะครับโดยปีนี้พิเศษเนื่องจากเป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนครับทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติปีนี้จัดเต็มเพราะนอกจากหนังจาก10ประเทศในอาเซียนแล้วยังมีภาพยนตร์จากทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นรวมเป็น13ประเทศ30เรื่องแล้วก็แบ่งเป็นสายประกวดแล้วก็สายโชว์ด้วยนะครับผมและภาพยนตร์อาเซียนทรงคุณค่าจากไทยครับคือเรื่องไอ้ทุยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ของผู้กำกับเจ้าของคำพูดล้านแล้วจ้าคุณดอกดินกัญญามานนะครับนำแสดงโดยคุณเพชราชวราชและไอแอสสมบัติเพทนีเมธนีนะครับรวมถึงเรื่อง Moon Over Malaya จากมาเลเซียสิงคโปร์และเจงกิสฉานจากฟิลิปปินส์ด้วยครับค่ะภาพยนตร์อาเซียนทรงคุณค่าปีนี้นี่คือคัดเลือกมา3เรื่องด้วยกันนะฮะครับผมแล้วก็ภาพยนตร์ที่จะฉายเพื่อการประกวดมีทั้งหมด10เรื่องนะครับมาจากทั้งบรูไนกัมพูชาลาวมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและประเทศไทยใช้เต็มอิ่มตั้งแต่วันที่3ถึง8กรกฎาคมเลยที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ที่สยามพารากอนด้วยก็คือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะครับผมซึ่งเราจะมายกตัวอย่างทั้ง10เรื่องที่เข้าชิงกันนะครับอย่างของไทยเนี่ยนะครับได้รับเลือกเข้าประกวดมี2เรื่องคือ Hope Frozen เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติยอดเยี่ยมจากงานเทศกาลหนังสารคดี Hot Dogs เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาครับเป็นเรื่องของเด็ก2ขวบที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสมองทางครอบครัวจึงตัดสินใจนำร่างไปเก็บรักษาผ่านกระบวนการแช่แข็งเพื่อหวังที่จะมีเทคโนโลยีฟื้นคืนชีพลูกให้กับลูกสาวได้นะครับโดยมีน้องชายเป็นนักสู้สานต่อความฝันของคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถติดตามลุ้นบทสรุปของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทัชชิ่งมากเลยนะหักมุมโดยที่เราคาดไม่ถึงจริงๆนะฮะส่วนอีกเรื่องคือกระเบนราหูหรือมันตาเรนะครับหนังของผู้กำกับพุทธิพงษ์อรุณเพ็งครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากข่าวของผู้อพยพชาวโรฮิงญารางวัลที่เขาเคยได้มาแล้วนะครับคือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาย Horizonte ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่75นะครับส่วนหนังที่น่าจับตามองอีกเรื่องนึงคือ The Third Wife จากเวียดนามครับคว้ามาแล้ว7รางวัลจากเทศกาลหนังหลายๆที่ทั่วโลกเลยบอกเล่าชีวิตชนบทของคนเวียดนามในศตวรรษที่19ผ่านเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเมย์นะครับเธออายุ14ปีแต่ต้องมาเป็นภรรยาคนที่3ของเศรษฐีครับเมื่อการมีลูกชายเป็นเครื่องการันตีตำแหน่งภรรยาเธอจะต้องทำเส้นทางเธออย่างไรนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างของหนัง10เรื่องที่เข้าประกวดในเทศกาลครั้งนี้นะครับนอกจากความบันเทิงแล้วก็ทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่หลากหลายให้คนดูได้สัมผัสกันด้วยนะครับค่ะส่วนภาพยนตร์จากอินโดนีเซียนี่ก็จะเป็นภาพยนตร์เปิดในเทศกาลนี้นะคะวันที่3กรกฎาคมเป็นภาพยนตร์เปิดเลยทีเดียวครับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่3กรกฎาคมอย่างที่พี่แมมบอกที่พารากอนนะครับผมส่วนพิธีปิดก็คือวันที่8กรกฎาคมที่เซ็นทรัลเวิลด์ผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปชมภาพยนตร์ได้เป็นบัตรฟรีหมดเลยนะครับผมที่ Facebook Bangkok ASEAN Film Festivalนะครับผมก็กิจกรรมก็ไปจองกันได้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับผมต้องลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะคะหนังทุกเรื่องมีบรรยายไทยอังกฤษเลยนะครับก็ไปชมกันได้ครับเอาใจคอหนังอินดี้เลยนะ